สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกมยูกิโอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยนะครับก็ที่เอามาที่มาทำเรื่องเกมนี้ก็คือเนื่องมาจากว่าภาคยูกิโอล่าสุดที่เป็นเกมที่ชื่อว่า Master Duel เนี่ยเพิ่งออกนะครับก็เรามาเกริ่นประวัติกันนิดนึงนะครับประวัติก็คือเกมนี้มันเริ่มต้นมาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเกมโกนคนอัจฉริยะนะออกตอนประมาณช่วงก่อนปี2000ละนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ได้รับพลังของตัวต่อปริศนาพันปีนะครับแล้วก็กลายเป็นเจ้าแห่งเกมเดิมทีก็การ์ตูนเรื่องนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเจ้าแห่งเกมก็คือเป็นแบบเซียนในเกมสำหรับหลายๆเกมเนี่ยนะครับแต่ว่าเกมที่บูมที่สุดของการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือเกมการ์ดที่ชื่อว่า Duel Monster นะครับซึ่งก็หลังๆก็คือการมาเป็นทีมหลักก็คือกลายเป็นเล่น Duel Monster เนี่ยเป็นหลักเลยสำหรับทุกภาคที่ออกมาของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็สำหรับตัวเกมเนี่ยจริงๆออกมาหลายเกมมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันที่อยากจะพูดถึงในวันนี้มี4เกมนะครับเกมแรกก็คือYu-Gi-Oh Master Duel นะครับMaster Duel เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่แฟนๆเนี่ยรอคอยกันมาอย่างยาวนานมากนะครับก็คือเป็นภาคที่ใช้กฎการเล่นแบบ Master Rule ก็คือกฎของจริงนะครับกฎแบบเต็มกระดานมี5ช่องนะครับช่องเวทมนต์กับดักมี5ช่องไลฟ์พอยต์มี 8,000 ตามกฎดั้งเดิมนะครับแล้วก็เล่นได้แบบออนไลน์ก็คือ Duel กับคนอื่นได้ทั่วโลกนี่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เดิมทีมันเคยมีความพยายามที่จะทำแบบนี้ออกมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ทำเป็นกึ่งๆนะครับก็คือมีทั้งออฟไลน์มีทั้งออนไลน์แต่ว่าเกมนี้ก็คือทำแบบออนไลน์แบบเวิร์กเต็มรูปแบบนะครับเพิ่งออกมานะตอนไม่นานมานี้นี่เองนะครับก็ลงให้กับแพลตฟอร์มหลายอันมากนะครับPC นะครับ PlayStation นะครับแล้วก็ Xbox แล้วก็ Nintendo Switch นะครับแล้วก็ลงให้กับระบบ Android iOS ด้วยนะครับก็ตัวเกมก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือใช้กฎของจริงการ์ดเนี่ยเล่นตามรูลของจริงเลยก็คือมีการ์ดแบบแปลนลิสต์อัปเดตล่าสุดนะครับมีเซตการ์ดเนี่ยเยอะมากแต่ยังไม่ถึงแบบเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดจริงๆนะมีแบบย้อนอดีตไปหน่อยสัก 2-3 ชุดนะครับก็ระบบในอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าความตั้งใจในการทำเกมนี้น่าจะไม่ได้แบบจบเป็นภาคๆก็คือทำแบบยาวอัปเดตเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดให้เล่นฟรีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปแพลตฟอร์มที่ถนัดแล้วก็ลองเล่นดูสามารถที่จะเริ่มเล่นได้แม้จะแบบไม่เคยคือแบบว่าเริ่มใหม่สุดเนี่ยบางคนคิดว่าเด็กแบบตัวเองจะไม่เก่งไงเนาะแต่จริงๆก็คือเด็กที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยทีเดียวนะครับคือเริ่มเล่นได้เลยแล้วก็หาการใหม่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับเกมที่2นะครับก็คือชื่อว่า Yu-Gi-Oh Duel Links ครับเกมนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันประมาณตั้งแต่ปี2017ละนะครับก็เป็นภาคที่ใช้กฎแบบ Speed Duel นะครับซึ่งกฎเนี้ยถ้าใครอยากรู้ในรายละเอียดหรือว่าการเล่นที่เป็นแบบตัวอย่างเนี่ยแนะนำให้ไปดูการ์ตูนอนิเมะนะครับ Yu-Gi-Oh Reigns นะครับ VIAIN ภาคนี้จะเป็นภาคที่ใช้กฎ Speed Duel นะครับในการดำเนินเรื่องนะครับก็คร่าวๆก็คือเด็กเนี่ยจะมี20ใบนะลดลงจากเดิมแล้วก็ช่องมอนสเตอร์เนี่ยช่องกับดักลดลงเหลือ3ช่องนะครับไม่มีเมนเฟส2แล้วก็ไลฟ์พอยต์เหลือ 4,000 ก็คือทำให้การเล่นเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จบเร็วขึ้นนะครับการ์ดที่มีเนี่ยการอัปเดตจะต่างกับชุดปัจจุบันค่อนข้างเยอะก็จะมีชุดแบบชื่อชุดในปัจจุบันแต่ว่าการ์ดเนี่ยจะออกสเปซความหมายถึงว่าแล้วแต่จากจอชุดนี้ก็ออกนะครับอยากจอกสักเจอเด็กอันนี้ก็ออกเนี่ยก็คือไม่ได้อิงตามปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นภาคที่คนเล่นเยอะเพราะว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายมือใหม่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับ
แล้วก็แพลตฟอร์มที่ลงก็จะเป็นแพลตฟอร์ม PC เนาะแล้วก็เป็น Android แล้วก็ iOS นะครับก็เป็น1ใน2ภาคที่ผมเน้นอยากจะแนะนำให้คนใหม่เล่นนะครับอ๋อที่สำคัญคือเล่นฟรีด้วยเนาะก็คือแนะนำเรื่องภาคของภาค Master Duel กับภาค Duel Link นี่แหละนะครับใครชอบแบบรวดเร็วหรือว่าชอบแบบกระดานเต็มเนี่ยครับก็หา2ภาคนี้มาเล่นนะครับอันที่3เนี่ยชื่อว่า Legacy of Duelist Link Evolution นะครับภาคนี้เป็นภาคที่เป็นความตั้งใจในการทำแบบกระดานเต็มนะก่อนหน้าภาค Master Duel นะครับก็ออกมาประมาณปี2019นะครับแต่ว่าคนอาจจะเคยเล่นตั้งแต่ปี2020ไปนะครับเพราะว่าเริ่มกระจายลงหลายแพลตฟอร์มนะครับภาคนี้เป็นภาคที่พัฒนาต่อมาจาก Legacy of Duelist เดิมก็คือเดิมเนี่ย Legacy of Duelist เนี่ยเป็นภาคที่แบบรวมตัวเอกตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคArc V นะครับแล้วก็ภาค Revolution ก็เพิ่มภาคเวนเข้าไปนะครับกฎก็เป็น Master Duel นะครับก็คือเป็นกระดานเต็มกันนะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ออฟไลน์คือเล่นคนเดียวเนาะก็จะเป็นเนื้อเรื่องของภาคต่างๆนะครับสู้แบบไล่ไปตามเนื้อเรื่องเลยอะเป็นคู่จริงแล้วก็จะได้เล่นแบบเด็กหลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งออนไลน์แต่ว่าปัจจุบันออนไลน์คือมันชัตดาวน์ไปแล้วเพราะมี Master Duel นะครับก็คือเข้าเล่นไม่ได้ละนะใครที่แบบหาเกมนี้มาเล่นก็คือ for เล่นออฟไลน์เนาะข้อดีก็คือเล่นได้ทั้งแบบเด็กคือไม่ต้องจัดเด็กเองก็ได้ถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องคือมันจะมีเด็กให้นะครับเด็กของคนๆนั้นนะให้ตามเนื้อเรื่องเลยหรือว่าจะเล่นแบบเด็กจัดเองก็ได้เข้าไปสู้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ใช้เงินคือใช้เงินในเกมซื้อการ์ดได้แล้วก็จ่ายแบบทีเดียวเนาะก็คือเล่นได้ยาวๆไงครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นคนเดียวไม่อยากจะเจอแบบเด็กแบบที่แบบมีการล้ำกันแบบในปัจจุบันมาสเตอร์ดูเอลก็หาภาคนี้มาเล่นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือการมันไม่ได้อัปเดตแล้วเนาะก็คือมันหยุดการอัปเดตไปแล้วนะครับไม่ค่อยมีการแบบใหม่ๆเท่าไหร่นะครับนะสุดท้ายก็คืออยู่เกี่ยวกับ Last Duel เนาะ Last Duel เนี่ยเป็นกฎแบบใหม่ในภาคล่าสุดนะครับก็คือ Yu-Gi-Oh 7เนาะเป็นกฎที่แบบไม่ใช่ Speed Duel อะ Last Duel เป็นกฎเฉพาะนะครับก็คืออย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการลงมอนสเตอร์เนี่ยจากเดิมที่ลงได้เทิร์นละตัวกลายไปลงได้เทิร์นละกี่ตัวก็ได้นะครับเนาะทำให้แบบกฎมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะส่วนตัวเกมเนี่ยเกมภาค Last Duel เนี่ยเป็นภาคที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch นะครับเป็น Exclusive ในตอนนี้นะแต่ว่าคาดว่าถัดไปน่าจะแบบกระจายลงให้กับเครื่องอื่นๆบ้างนะครับก็มีภาษาอังกฤษนะครับให้เล่นแล้วก็กดแบบละเอียดเนี่ยก็ต้องไปเล่นในนั้นดูอีกทีการที่ใช้มันจะไม่เหมือนแบบการ์ดปัจจุบันเห็นดีไซน์การ์ดก็จะเป็นแบบดีไซน์ใหม่เนาะก็เอฟเฟคอะไรก็มีการเปลี่ยนนะครับไปจากเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชุดเดิมๆเพราะว่าจะใช้การเซตของ Last Duel หมดเลยนะครับตัวเกมก็คือเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบกึ่ง Open World นิดก็คือบังคับเป็นตัวเราแล้วก็เดินไปตามแบบแมปต่างๆนะครับแล้วก็ไปไล่ดูเอลไม่ใช่กดลิสต์ขึ้นมาดูเอลนะครับเหมือนภาคอื่นๆเนาะก็ถ้าใครอยากลองเล่นในตอนนี้นะครับก็ต้องเป็นคนที่มีสวิตช์นั่นแหละแล้วก็สามารถหามาเล่นได้นะครับส่วนตัวผมก็ภาคนี้ยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คิดว่าน่าจะลองหามาเล่นดูนะครับก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็จะเป็นแค่แบบแนะนำภาค4ภาคที่น่าเล่นในปัจจุบันนะครับที่น่าจะหามาเล่นนะครับส่วนภาคอื่นๆเนี่ยนอกหลังจากนี้ก็คือไม่ได้แนะนำแล้วเนื่องมาจากว่ามันข้อดีมันสู้4ภาคนี้ไม่ได้อะไม่มีจุดเด่นที่เพียงพอนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้าอาจจะมาพูดถึงเรื่องแบบวิธีการเล่นเนาะโดยจะเน้นในเรื่องของ Master Duel กับ Duel Link เป็นหลักแล้วนะครับอีก2ภาคอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงแล้วเนาะครับสวัสดีครับ